สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่22มกราคมนะครับก็ปลายสัปดาห์แล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดแล้วนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะฮะ20-21องศานะครับแต่ว่าฝุ่นควันก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับพวกฝุ่นควันเนี่ยมันไม่ได้มีอาการแบบทันทีทันใดเพียงแต่ว่ามันจะสะสมเรื่อยๆเหมือนเราสูบบุหรี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดใครมีปัญหาโรคปอดช่วงนี้นะฮะพวกหอบหืดก็อาจจะเป็นมากกว่าเดิมพวกภูมิแพ้ก็อาจจะเป็นมากกว่าเดิมพื้นคันก็อาจจะเป็นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันร่างกายให้ดีนะฮะทานอาหารที่มีสุขภาพดีออกกำลังกายสมบูรณ์แข็งแรงนะแล้วก็นอนให้ตรงเวลานอนให้พอเพียงแค่นี้ร่างกายของท่านก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับวันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโอเมก้า3นะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าไขมันชนิดหนึ่งนะครับเป็นแฟตตี้แอซิดนะครับชนิดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญหลายๆอย่างเช่นการสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยเรื่องของอิมมูนก็คือภูมิคุ้มกันต่างๆนะถ้าเกิดเรามีโอเมก้า3เพียงพอเห็นไหมครับภูมิคุ้มกันเราดีโรคต่างๆการติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็จะลดลงนะฮะเรื่องของปอดต่างๆหัวใจต่างๆหรือว่าพวกเขาเรียก endocrine system นะฮะพวกระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายเนี่ยพวกโอเมก้า3เนี่ยฮะมีส่วนประกอบมีองค์ประกอบในการช่วยเหลือมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขาดพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเราก็อาจจะรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าไม่สมบูรณ์เพียงพอซึ่งในโอเมก้า3เนี่ยนะฮะมีตัวสำคัญสำคัญอยู่2ตัวจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะแยะแต่ว่าเรารู้เท่าที่เราต้องรู้ก็พอนะตัวโอเมก้า3เนี่ยจะมีสารอยู่2ตัวที่สำคัญนะครับซึ่งชื่อว่า EPA กับ DHA นะตัวโอเมก้า3นะฮะตัว EPA กับ DHA มีประโยชน์ทั้งคู่แต่ประโยชน์ต่างกันนะฮะถ้าเราได้ยิน DHA เห็นไหมที่โฆษณาต่างๆอ่ะเด็กกินแล้วฉลาดนู่นนี่เนี่ยฮะตัว DHA เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเรื่องของความจำเรื่องของความฉลาดส่วนเรื่อง EPA เนี่ยนะฮะตัว EPA เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการอักเสบนะฮะการทำให้อาการปวดข้อลดลงการทำให้เขาเรียกว่าการอักเสบต่างๆลดลงโรคลดความเสี่ยงมะเร็งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เกิดจากการอักเสบซ้ำๆซากๆเนี่ยเราจะไม่สบายได้เพราะฉะนั้นตัว EPA จะช่วยตรงนี้คราวนี้เวลาเราเลือกโอเมก้า3แบบกินนะฮะแบบกินนะฮะเป็นน้ำมันป่าเม็ดน้ำมันป่าเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีเท่าไหร่อะไรเยอะกว่ากันในน้ำมันป่า1เม็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะฮะ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีนะคือมากกว่า 60% เพราะว่าถ้ามันน้อยไปเนี่ยไอ้ส่วน 40% หรือ 80% ที่มันน้อยไปอ่ะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีสาร EPA กับ DHA เพียงแค่ 30% อีก 70% มันก็เป็นน้ำมันทั่วไปไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจะเกิดโทษสักเปล่าๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามี EPA กับ DHA เนี่ยในปริมาณที่ 60% ขึ้นไปแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีซึ่งตัวถ้าเราอยากได้บำรุงสมองเช่นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเจริญเด็กวัยรุ่นอยากจะบำรุงสมองเนี่ยเราเลือก DHA เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอยากจะควบคุมไขมันนะฮะใช้ไขมันดีไปสู้ไขมันไม่ดีหรือว่าลดการอักเสบต่างๆชะลอวัยต่างๆแล้วเลือกตัว EPA เยอะๆง่ายๆว่าถ้าโอเมก้า3สำหรับผู้ใหญ่อาจจะเลือก EPA เยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าสำหรับเด็กๆอาจจะเลือก DHA เยอะหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่บางคนอยากจะกินบำรุงสมองสำหรับผู้ใหญ่ก็เลือก DHA เยอะก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะเพียงแต่ว่าโดยรวมแล้วอยากให้มีปริมาณเนี่ยของ EPA บวก DHA เกิน 60% ของทั้งหมดเช่น 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี600มิลลิกรัมนะฮะหรือมากน้อยกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะได้ไขมันกลุ่มนี้ประมาณสัก250-500เราก็เอาประมาณ500เนี่ย500บวกๆเนี่ยจะได้ดีๆนะฮะอันนี้ก็แนะนำเลยนะฮะสำหรับเรื่องของตัวโอเมก้า3ซึ่งอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าพวกน้ำมันปลาพวกนี้เราก็ต้องมาดูว่าสกัดบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับเขาก็จะเขียนเลยบอกว่าสกัดเอาสารประหลอดออกนะฮะดูแล้วก็อ่านค่าฉลากว่ามันโอเคมีผ่านออยงออยอะไรเงี้ยให้มันเรียบร้อยนะฮะพวกอาหารเสริมนี่แบบเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรมากมายนะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะส่วนท่านจะซื้อยี่ห้อไหนอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะก็ตามสะดวกก็ขอให้ทุกท่านทานโอเมก้า3กันอย่างปลอดภัยนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ทานพวกปลาพวกถั่วพวกน้ำมันก็ช่วยได้เหมือนกันครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย